สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพพระสังฆจายบุกทองคำแท้นะครับซึ่งอยู่ในหีบโบราณนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับและภาพอื่นพระอื่นๆเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาพพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงทั้งรูปประคำเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อน่าจะเป็นปั้นมือนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับซึ่งค่อนข้างพบยากนะครับนี่อยู่ในความครอบครองจากการซื้อหีบมาของอาจารย์บำเพ็ญโกศลนันท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงความเป็นมาของภาพพระหรือการซื้อพระยกหีบของอาจารย์บำเพ็ญนะครับว่ามีหลักการมีแนวคิดยังไงนะครับก็เป็นที่ฮือฮาของคนเล่นสมเด็จสายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเปิดใจกับอาจารย์บำเพ็ญเลยนะครับว่าทำไมกล้าซื้อพระชุดนี้นะครับก็สวัสดีครับอาจารย์บำเพ็ญครับก่อนอื่นนะครับจะคุยกับอาจารย์บำเพ็ญนะครับถ้าใครไม่เชื่อผ้าพระสมเด็จมีเยอะนะครับเปลี่ยนช่องเลยช่องนี้สําหรับคนเชื่อว่าพระสมเด็จมีอยู่เยอะอาจารย์ว่าอย่างนั้นไหมครับทำไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้เลยครับก็ผมก็พูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับครับว่าถ้าใครคิดว่าพระสมเด็จมีน้อยก็ไม่ต้องมาดูเพราะว่าอาจารย์ทําไมคิดว่าพระสมเด็จมีเยอะครับคือความเชื่อของคนที่ว่าพระสมเด็จมีน้อยนั้นน่ะมันเป็นความเชื่อเดิมๆครับแต่ผมว่าจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยความคิดของคนที่คิดว่าพระสมเด็จมีน้อยนั้นน่าจะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับครับเพราะว่าหลักฐานของพระสมเด็จต่างๆที่ปรากฏออกมาเห็นในปัจจุบันนี้นั้นน่ะมันเป็นภาพฉายที่ฟ้องให้เห็นว่าพระสมเด็จของเรานั้นมีเยอะจริงๆครับนะครับอาจารย์ครับศึกษาไปศึกษามาทำไมถึงเชื่อมั่นว่ามันไม่ผิดทางคือทุกอย่างมันต้องดูของจริงอ่ะนะถ้าฟังเขาเล่าการที่เรารับฟังคนที่เขาเล่าให้เราฟังนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเล่านั้นน่ะเขารู้จริงหรือไม่ครับแต่สิ่งที่เราพบนะแล้วก็ได้สัมผัสครับมาโดยตรงนั่นน่ะนะฮะมันทำให้เรามีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่นั่นน่ะมันเป็นของจริงมันเป็นของเก่าครับแล้วก็เป็นพระในสมัยของหลวงพ่อโตสร้างจริงๆครับถ้าเป็นก่อน2407ก็เรียกของหลวงพ่อโตครับนะถ้าหลัง2407ก็บอกของสมเด็จครับเพราะท่านได้รับสมณศักดิ์ปี2407อะไรอย่างงี้นะครับแต่โดยสรุปก็คือผ้าของหลวงพ่อโตหรือผ้าของสมเด็จนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยุคแรกยุคกลางหรือยุคปลายบางคนมีการสะสมพระแล้วก็ยังไงก็ต้องมีส่วนปนอยู่ก็คือพระหลังจากสองสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้มรณภาพไปแล้วก็ยังมีการสร้างอีกหลัง2415ครับซึ่งเขาบอกเป็นพระยุคสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นพระในตำสร้างตามตำราของสมเด็จท่านอาจารย์ครับหีบเนี่ยมีความเป็นมายังไงหลังจากคุยไปหลายหีบหลายครั้งนะครับวันนี้มาเปิดใจกันอีกทีนึงว่าจริงๆหีบเนี่ยผ่านมือผมพอสมควรนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยครับแต่เผอิญลักษณะพระที่ผ่านมือมาแล้วก็ถามว่าจะเอาไปไหนเนี่ยครับจุดมุ่งหมายของพวกเราส่วนใหญ่ก็มีความชัดเจนแล้วฮะว่าพระของเราที่ได้มานั้นน่ะที่สุดแล้วก็คือไปทำบุญกันครับนะฮะทีนี้คือเราพวกเราไม่มีใครตั้งร้านขายพระเลยครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อพระมาเพื่อขายกำไรนะฮะครับก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าเรามีพระแล้วสามารถที่จะแบ่งปันให้คนที่เขาอยากได้ครับไปได้บูชาเพราะมันก็ไปสอดคล้องกับปณิธานของสมเด็จพุทธาจารย์โตที่บอกว่าครบ12ปีนักกษัตริย์คือ144ปีครับหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยพระสมเด็จจะกระจายไปทั่วไทยครับคนไทยทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของพระสมเด็จได้อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ทราบมันยังไงนะผมก็มาอยู่ในจุดที่เชื่อมโยงให้เกิดการกระจายตรงนี้ได้คือพระตรงเนี้ยไม่คิดเหมือนกันไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นจุดเชื่อมโยงเหมือนกันไม่คิดนะผมก็เริ่มต้นจากการเช่าพระองค์ละหมื่นอ่ะครับ
ที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะนะเริ่มจากองค์ละหมื่นแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแล้วก็เช่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งความตั้งใจเดิมทีเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าผมมีสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรหมหรือว่าวัดเกตพอแล้วเพื่อให้ลูกคนละองค์ก็พอแล้วครับเพียงแต่คิดว่าคนละองค์นะฮะครับต่อมาพอเราได้มีการศึกษาและเห็นว่าพระสมเด็จจริงๆนะมีไม่น้อยครับแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเช่าพระแพงๆครับองค์ดังเป็นหลายๆแสนเป็นล้านหลายหลายล้านนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระที่เป็นของท่านจริงแล้วก็มีความสวยด้วยครับราคาไม่แพงด้วยเนี่ยเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปเช่าพระสายที่แพงๆครับนะฮะแล้วโดยเฉพาะพระสายที่พูดถึงเนี่ยเป็นพระผมว่าเป็นพระทางสายวังหรือพระพิธีวังเนี่ยครับจะเป็นพระพิธีใหญ่ด้วยซ้ำครับแล้วก็มีความสวยนะแต่ที่ผมนิยมเล่นก็คือนิยมที่จะบูชาก็คือพระในสมัยรัชกาลที่4ครับและพระที่มีสัญลักษณ์ทางข้างหลังขององค์พระอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพุทธัญชาลึกหรืออะไรบงองค์พระเนี่ยครับอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์ชอบตรงนี้เพราะอะไรมีความชัดเจนคือบ่งพุทธจารึกเนี่ยมันเป็นหลักฐานร่องรอยนะอย่างเราเนี่ยบอกว่าสมเด็จโตมั่งมีศรีสุขไอ้พระสมเด็จมั่งมีศรีสุขสมเด็จโตปลุกเสกสร้างถวายร5 2411อย่างเงี้ยครับนะฮะอย่างเนี้ยนะครับเป็นแผ่นโลหะอาจารย์มีคนเขาตั้งคำว่าแผ่นโลหะด้านหลังคนก็เขียนได้ก็แล้วแต่เขาอะนะแต่ว่ามันมีหลายองค์ประกอบอะที่เราจะพิจารณาว่าพระนั้นเก่าหรือใหม่นะฮะต้องใช้หลายองค์ประกอบต้องใช้หลายองค์ประกอบในยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมเช่าพระมาเนี่ยจากองค์จากครั้งละ5องค์10องค์นะฮะครับเป็นร้อยครับเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นหีบเนี่ยครับนะฮะความเชื่อมั่นในเรื่องของพระที่ว่าเป็นพระแท้พระธรรมเนี่ยครับมันยิ่งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นตลอดไม่ได้หมายความเจอเป็นหีบนี้จะจิตไม่ตกเลยแรกๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะครับโดยเฉพาะว่าแท้ทันหรือไม่ทันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับแล้วก็ตอบไปได้ก็เพียงแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะมีเครื่องที่จะมายิงแล้วบอกได้ว่ากี่ปีอะไรอย่างงี้นะฮะครับต่อมาเมื่อเราศึกษาลึกเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วพระแต่ละยุคเนี่ยมีความต่างครับเกี่ยวกับเรื่องของแบบพิมพ์ก็ดีครับเกี่ยวกับเรื่องมวลสารก็ดีครับนะฮะเพราะนั้นหลายๆอย่างรวมทั้งพระที่มีสัญลักษณ์เอกลักษณ์ทางด้านหลังพระหรือพระที่มีพุทธจารึกต่างๆเนี่ยครับล้วนแต่เป็นหลักฐานร่องรอยที่จะทำให้เราได้ทราบว่าพระนั้นน่ะอยู่ในยุคใดครับอย่างที่ผมนิยมพระสมัยร.4เพราะส่วนใหญ่พระสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะมีพุทธจารึกบ้างมีหลักฐานถักหลักฐานร่องรอยครับนะมีแบบพิมพ์ที่ชัดเจนครับนะฮะมีลักษณะเนื้อพระที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วสังเกตสามารถที่จะตีค่าได้ว่าเป็นพระยุคกลางจริงอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะพวกมวลสารต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับเพราะนั้นจากการที่เราได้สัมผัสเยอะๆก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นและจนในสุดเราได้มาเช่าพระเป็นหีบเนี่ยยิ่งมีความชัดเจนใหญ่ความชัดเจนอยู่ตรงไหนไหมครับคือพระเป็นหีบเนี่ยถ้าผมเช่าพระหีบเนี่ยในราคา1ล้าน2ล้านเนี่ยความเชื่อมั่นก็อาจจะลดลงก็คือถ้าแพงไม่เชื่อเลยผมความเชื่อมั่นน้อยลง ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะหน่อยครับเนี่ยสมมติว่าหีบเนี่ย3ล้านผมก็ต้องพิสูจน์คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันทุกวิธีอ่ะครับผมใช่ไหมครับแต่แทนที่เป็น3ล้านเป็น3แสนการพิสูจน์ก็จะน้อยลงก็น้อยลงครับผมแต่ถ้ามัน 30,000 อย่างนี้ไม่ต้องพิสูจน์เลยแทบไม่ต้องพิสูจน์เลยเพราะอะไรถ้า 30,000 บาทอ่ะทำพระมาอย่างเนี้ยเนี่ยผมจะหยิบให้ดูเนี่ยในพระสังฆาจารย์อยู่นี่ครับถ้า 30,000 บาทอันนี้ถือว่าเกินคุ้มเลยโอ้นี่ก็เกินแล้วครับเพราะนี่วันนี้ก็ให้ทัดใช่ไหมครับที่เขามีเครื่องปั้นเอง 96% 90เป็นทอง 96% ทองโบราณนะครับมีโลหะมีส่วนผสมของเหล็กเนี่ยอยู่ใน
อยู่ในหีบเนี่ยองค์นึงนะครับผมแล้วก็มีอีกหีบนึงมี2องค์อีกหีบแล้วก็มีตราเนื้อเงินนะฮะอันนี้อาจจะต้นทุนน้อยหน่อยแล้วก็องค์นี้ก็เป็นรูปปั้นของหลวงปู่เทพโลกุดรครับนะฮะซึ่งเป็นมีความสวยงามมากนะฮะแล้วก็อีกหีบนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพระทองคำ2องค์พระทองคำ2องค์เฉพาะคิดแค่ค่าทองนี้เฉพาะคิดค่าทอง2องค์เนี่ยผมว่ามันก็เกินแสนละได้พระหมดเลยหมายถึงได้ค่าพระหมดเลยตลับพระผมเนี่ยครับนะฮะด้านหน้าโปร่งด้านหลังโปร่งครับ70,000กว่าบาทแค่เนี้ยทองแค่เนี้ยครับแล้วนี่พระทั้งองค์อ่ะครับ2องค์กันเท่าไหร่เป็นบุทองนะต้องหนาบุทองขึ้นรูปแบบเนี้ยมันต้องหนาถ้าไม่หนาถ้าเป็นทองคําเปลวมันทําไม่ได้หรอกครับครับเพราะนี่มันไม่ได้ปิดทองครับมันเป็นทองแผ่นครับนะฮะเพราะคําว่าบุทองเนี่ย ทีนี้ในหีบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพระทองคํา2องค์แล้วก็มีกําไรอย่างเนี้ยครับเนี่ยเป็นงาช้างนะครับครับเป็นงาช้างแล้วที่เห็นเป็นสีสีเขียวเนี่ยพลอยอ่อนเป็นหยกครับเป็นหยกครับนะฮะอาจจะเป็นหยกเนื้ออ่อนหน่อยครับหรือยังไงก็ตามแต่ว่าสวยมากเห็นไหมสีสวยมากนะฮะสีเขียวสีแดงอะไรต่างเนี่ยสวยมากเนี่ยอยู่ในหีบครับนะครับที่เห็นเนี่ยอยู่ในหีบทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสองฐานเนี่ยอยู่ในหีบนี้ครับเฉพาะมูลค่าอยู่บนเนี่ยเท่าไหร่นะฮะแล้วในหีบเนี่ยมีพระอีกที่เป็นพระเป็นองค์ในยุคต่างๆอีกเป็นพระหลายยุคเลยอยู่ในนี้นะฮะสวยงามมากอีกประมาณเนี่ยครึ่งหนึ่งของหีบอย่างเงี้ยประมาณ 2-3,000 องค์ครับแล้วพอหีบนี้ก็จะมีแบบเนี้ยครับโดยเฉพาะพระเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นพุทธจารีพุทธจารึกชัดเจนว่าพระสมเด็จค้าขายร่ำรวยสมเด็จโตปลูกเสกสร้างในปี2411ครับอย่างเงี้ยมีความชัดเจนว่าสร้างในปี2411ครับแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์เนื้อหามวลสารนะรูปแบบพระต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีความชัดเจนว่าทำเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่ครับนะฮะมีกำไรสวยงามที่ข้อมือผมก็ใช่ครับผมนี่ก็อยู่ในเดี๋ยวอาจารย์รับได้ครับเดี๋ยวผมจะกดพอสไว้ก่อนครับครับนอกจากพระสมเด็จที่มีหลากหลายพิมพ์อยู่ในแต่ละหีบแล้วนะฮะก็ยังมีลูกประคำลูกประคำบ้างกำไรข้อมือบ้างลูกดิ่งบ้างเบี้ยแก้บ้างอะไรต่างนะฮะเยอะแยะเลยรวมทั้งพระพุทธรูปที่เป็นทองคำและเงินอยู่ในหีบครับนะและหีบที่เราบูชามาก็ไม่แพงราคาก็ไม่แพงครับนะฮะถ้าหากเรามีเจตนาในการที่จะบูชาหรือซื้อมาเพื่อที่จะทำการค้าหรือขายเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความกังวลว่าของมาจากไหนมาอยู่กับเราแล้วจะไปยังไงอะไรต่างนะฮะเราก็ไม่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าเราคิดว่าเราได้ของมาเนี่ยเรามาเพื่อที่จะกระจายไปหลายๆท่านที่ให้ผมเป็นสื่อกลางในการที่จะได้พระพวกนี้มาแล้วเนี่ยพอได้พระไปก็จะไปถวายวัดบ้างอย่างวันนี้เนี่ย ท่านขออนุญาตเอ่ยนามได้ครับผมท่านพินิจจารุสมบัติเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปบึงกาฬไปหล่อพระครับผมก็เอาพระเนื้ อเหล็กไหลครับเนื้อเหล็กไหล ด้านหน้ามีแผ่นทองครับด้านหลังมีแผ่นทองปิดนะฮะเป็นทองแท้นะครับครับให้ท่านชุดหนึ่ง5องค์ท่านรับไปตอนกลางวันท่านก็ขอบคุณนะพอตอนเย็นนั่งทานข้าวกันท่านก็บอกว่าขอโทษนะผมไม่เชื่อหรอกเขาพูดตรงๆพูดตรงๆก็ขอโทษนะผมไม่เชื่อหรอกเพราะผมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับนายก็คุยไปคุยมาตอนหลังมันก็เกิดจาก
ที่เขาได้คุยกับเราแล้วมีความเชื่อถือตัวเราเพิ่มขึ้นครับนะจะว่าเออฟังดูแล้วมันก็น่าสนใจน่ารับฟังอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าวันนี้เราจะมีการเปิดหีบเปิดอะไรกันครับท่านบอกเดี๋ยวท่านมาด้วยแล้วสรุปแล้วก็คือวันนี้มาด้วยครับพอมาด้วยยังไม่ทันเปิดหีบก็ขึ้นไปดูพระผมที่ข้างบนครับพอเปิดหีบดูไปดูมาเอ้ยมันจริงนี่ว่าครับนะฮะขอถุง2ใบหยิบใส่ถุงใหญ่เลยนะผมก็ยืนยิ้มอยู่ครับนะเปลี่ยนความเชื่อครับนะพอลงมาข้างล่างก็ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ให้ไปหีบหนึ่งครับยกให้หีบหนึ่งเลยครับนะทีแรกก็ถือแค่2ถุงนะครับที่หยิบจากหีบผมบ้างหีบท่านด็อกเตอร์นิวัฒน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาข้างล่างนี่เปิดหีบเสร็จเอ๊ยยังไม่ทันเปิดหีบเลยครับท่านด็อกเตอร์สิริทัศน์ก็บอกเนี่ยยกให้หีบหนึ่งยกให้หีบหนึ่งก็ท่านก็เปิดมาเจอพระทองคำสององค์พระพุทธรูปทองคำสององค์ครับหีบที่ท่านเลือกไปใช่แล้วก็พระสมเด็จเนี่ยมีหลากหลายพิมพ์และสวยงามมากครับท่านก็ผมว่าความคิดท่านเปลี่ยนแล้วล่ะครับเปลี่ยนแล้วท่านก็บอกว่ามีอีกผมขอบูชาอีก2หีบอีก3หีบนะ2หีบ3หีบนะครับจะไปแจกชาวบ้านอะไรเงี้ยนะฮะแล้วในสุดก็ท่านก็ผมก็ต้องหาให้ท่านอีกหีบนึงก็ได้แล้วก็ท่านสิริทัศน์ก็ให้ท่านอีกหีบนึงครับเวลาเนี้ยท่านก็ได้เป็น3หีบยกตัวอย่างเงี้ยนี่คือข้อเท็จจริงครับใครที่รู้จักท่านพินิจจารุสมบัตินะครับท่านใจดีถ้าไปถึงขอแบ่งสักหน่อยขอแจกแล้วกันขอแจกท่านก็ให้ครับผมขอแจกท่านก็ให้เดี๋ยวไปที่บึงกาฬนะท่านก็ให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยยกตัวอย่างว่าครั้งแรกใครก็ไม่เชื่อครับแต่พอมาได้สัมผัสและได้เห็นจริงๆเนี่ยนะตอนจะกลับยังขอรูปนี่นะครับรูปเหมือนสมเด็จโตรูปเหมือนสมเด็จโตไปชุดนึงเลยฮะแบบนี้นะครับตอนแรกให้ก็บอกไม่เอาทีแรกเขาไม่เอาเพราะเขามีพระหลักพันปีนั่งดูไปดูมาบอกเอ๊ะพระนี่สร้างสมัยร.5นี่ครับถ้างั้นขอชุดนึงเนี่ยก็เลยได้ไปชุดนึงท่านดรไว้ก็ให้ไปอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าไม่ได้สัมผัสเนี่ยมันก็อธิบายยากอ่ะแบบคนที่มาดูพระเนี่ยนะมาส่องพระหรือแม้แต่เอาพระติดมือมาจะให้ผมดูอย่างเงี้ยครับผมบอกเดี๋ยวถามกล้องดีกว่าครับผมก็เปิดเครื่องแล้วให้เขาดูพอดูปั๊บโอ้โหเขาบอกโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่เคยเห็นพระเนื้อภาพเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเมื่อวานมีท่านผู้ใหญ่2ท่านอ่ะไม่อยากเอ่ยนะท่านนึงก็เป็นพลตำรวจเอกอีกท่านนึงก็เป็นรองอธิบดีเงี้ยนะก็มาอีกท่านนึงก็เป็นหมออาจารย์หมอเมื่อวานนี้แสดงว่าดูคลิปอาจารย์ดูคลิปแล้วเข้ามามาเสร็จแล้วผมก็เนี่ยให้เขาดูเนื้อพระดูอะไรต่างๆแล้วเขาโอ้เอ้ยมันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราเห็นดูที่กล้อง 10x เนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยคือเห็นแต่พิมพ์เส้นรอยนูนสูงนั่นเราไม่ต้องอธิบายอะไรเนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยแล้วอย่างของภรรยาของอดีตรองที่ดีท่านนึงเนี่ยเขาก็บอกแนะช่วยดูพระในคอเขาหน่อยสิครับถอดออกมาก็มาส่องเข้ากล้องเสร็จปั๊บก็บอกเอ้ยมันไม่มีมวลสารเลยเนาะมองดูเก่าๆอ่ะนึกว่ามันจะมีมวลสารพอเข้ากล้องแล้วไม่เห็นมวลสารอะไรเลยถอดออกเดี๋ยวนั้นเลยเอาพระของผมมาใส่ไปในกรอบแทนแบบนี้หลายคนครับนะครับเพราะนั้นผมไม่ต้องดูเพราะผมเองผมบอกผมไม่ใช่เซียนครับเพราะนั้นอย่าหอบพระให้ผมดูเลยนะครับครับถ้าท่านมีกล้องเนี่ยท่านเป็น FC ของพระสมเด็จหรือว่าได้เคยดูคลิปของอาจารย์โจ๊กอยู่เสมอๆเงี้ยนะท่านก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าพระที่เป็นพระแท้พระยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะพอเห็นเนื้อพระก็พอประเมินได้ไม่ต้องให้ใครบอกผมเองก็ผมก็อาศัยอย่างเนี้ยนะฮะตรงไหนที่เราไม่มีความชัดเจนแล้วเราไปบอกเขาว่าต้องเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ควรอ่ะครับมันไม่ควรอ่ะครับถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราไปบอกเขาว่าเอ้ยอันนี้นะจริงนะแท้นะคุณรู้ได้ไงใช่ไหมครับนอกจากมันมีหลักฐานร่องรอยที่ชัดเจนครับนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมได้ทำบุญบูชาพระมาอยู่กับผมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วตอนหลังก็เลยเล่นเป็นหีบเลยเล่นเป็นหีบเลยเป็นหีบเลยหีบแรกที่ได้มาเนี่ยโชคดีพอเปิดมาปั๊บได้พระทองคำครับ
ได้แบบเนี้ยได้แบบทรงลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับได้แบบนี้เลยได้มาองค์นึงแล้วก็มีลูกประคำมีพระหลากหลายเลยมีพระสมเด็จสามเหลี่ยมมีหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตอายุสมเด็จโตหลวงปู่ทวดรูปลีรีหลวงปู่ทวดรูปสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พระเนื้อดินนะพระยุคต้นน่ะนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงพระเนื้อดินเกาหลีครับพระอะไรอ่ะไอ้เบญจสิริอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเพราะนั้นความหลากหลายของพระในหีบเนี่ยมันมีเยอะมากครับมันไม่ใช่เป็นลักษณะของคนที่ทำมาเพื่อขายหรือเป็นพระใหม่มันเป็นของเก่าจริงๆแล้วมันก็เป็นของจริงครับสมัยก่อนเรายังไม่มีพระสมเด็จเนี่ยเราได้สมเด็จหักชิ้นหนึ่งเนี่ยเรายังเอาพระสมเด็จหักชิ้นนั้นเนี่ยไปเลี่ยมมาไปเลี่ยมนะฮะถ้าให้ดีเขาก็ไปแกะสลักเป็นพระองค์เล็กเหมือนหรือพระคะแนนหรือเล็กกว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กนี่นะฮะแค่นั้นก็พอเพียงแล้วครับแต่นี่เราได้ทั้งองค์แล้วสวยงามมากเลยครับนี่เราบูชากันอยู่ในอย่างตอนเนี้ยคุณพยัพชินวัตรก็ได้ไปหลายหีบ9หีบ9หีบจริงๆแล้วได้ไป9ได้ไป11หีบแล้วครับตอนหลังได้อีก2หีบสิบเอ็ดหีบก็ให้ผมหีบนึงใครที่เป็น FC หรือพี่พยัพชินวัตรนะครับไปร่วมบูชากระถางนู้นเลยสิบเอ็ดหีบสิบเอ็ดหีบเขาให้ผมมาหีบเขาเหลือ10หีบครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาพระเนี่ยไปทำชุดละ4องค์4องค์5องค์5องค์ชุดละ5องค์5องค์เพื่อที่จะตั้งเป็นไอ้พระป่า1กองครับกองละ 10,000 บาทครับก็จะให้พระ5องค์ครับนะอย่างนี้เป็นต้นโดยสรุปก็คือถ้าตีเป็นราคาองค์ก็ประมาณ 2,000 บาทเองใช่มั้ยครับสำหรับพระวัดระฆังแท้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามแต่ราคา 2,000 บาท 2,000 บาทนี่ถือว่าถูกมากๆครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ใช่ป่ะครับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ที่เอามาโชว์ตรงเนี้ยนะก็เพื่อที่จะเป็นหลักฐานร่องรอยประกอบให้เห็นว่าในพระหนึ่งหีบที่ผมได้บูชามานั้นเนี่ยอย่างสองฐานเนี่ยก็มาจากในหีบนี่แหละในหีบนี่แหละครับผมนะพอเราเอาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเหลือพระสมเด็จอยู่ในหีบครับนะฮะเพราะนั้นพระสมเด็จขนาดเนี้ยแล้วก็บวกตรงเนี้ยครับนะฮะคิดว่าแบบเนี้ยมันจะเป็นของเก่าหรือของใหม่ครับผมเฉพาะข้อมือที่เป็นงาช้างนะฮะครับนะครับผมว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครทำหรอกครับครับใหญ่ขนาดนี้ตรวจสอบแล้วนะครับอาจารย์ครับการแล้วก็เป็นลักษณะหินแท้ด้วยนะฮะครับผมถึงแม้ว่าความแกร่งความแข็งจะไม่ถึงกับขนาดเป็นหยกเนื้อดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ก็เป็นหินแท้นะฮะไม่ใช่เป็นกระจกครับเป็นหินแท้นะฮะมีความสวยงามมากนะครับอย่างเนี้ยอาจารย์ครับคิดว่ามีอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีคนมาปลอมขายหรือมาใส่หีบหลายๆคนปามาดไว้อย่างงี้นะครับอาจารย์คิดว่าไงเนี่ยใครจะปลอมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหล็กไหลครับแล้วนี่ก็เป็นรูปของสมเด็จโตครับผมนะฮะประดับพลอยเนี่ยครับเนี่ยเป็นเหล็กไหลครับเห็นไหมครับอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงครับนะที่อยู่ในหีบนั้นครับนะครับอย่างเนี้ยนี่ใครปลอมอ่ะชั่วโมงเนี้ยครับใครทำคือต้นทุนต้นทุนการปลอมเนี่ยแพงกว่าราคาที่ถ้าเป็นราคาที่ขายแล้วก็เนี่ยยังอันนี้รูปของสมเด็จโตครับนั่ง3บาทใช่ไหมครับอย่างเงี้ยข้างหลังมีพุทธจารึกที่หยิบตรงนี้มาให้ดูเพราะต้องการที่จะให้เห็นว่าอย่างพระเนี่ยถ้าเราหยิบพระขึ้นมาเฉยเราบอกพระองค์นี้เป็นยุคนั้นยุคนี้สร้างปีนั้นปีนี้เนี่ยมันคือเดาสักส่วนหนึ่งครับใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมาเปรียบเทียบแบบพิมพ์มวลสารอะไรต่างๆแล้วอะแต่มันก็ชัดสู้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามีพุทธจารึกอยู่ด้านหลังมีแผ่นโลหะเนี่ยปรากฏชัดเลยว่าถ้าสมเด็จค้าขายร่ำรวยสมเด็จโตปลุกเสกสร้างถวายร5 2411ครับ2411คือปีที่รัชกาลที่5ขึ้นครองราชครั้งที่1ตอนที่ท่านมีพระชนมายุได้15ครับอย่างเนี้ยนะฮะเนี่ยพระในหีบเนี่ยก็จะมีพุทธจารึกอย่างเนี้ยครับนะฮะอยู่ส่วนหนึ่งทำให้เรารู้ว่าพระ
เนี่ยเป็นพระในยุคไหนนะครับอันนี้ก็พุทธจารึกเล็กมากข้อความเมื่อกี้อ่านแล้วผมลืมนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์นะที่อยู่ในหีบเนี่ยจึงทำให้เรามีความเชื่อมั่นได้ว่าพระในหีบเนี่ยเป็นพระที่แท้ทุกองค์นะแต่ว่าที่มีการเลือกเนี่ยเพราะเขาเลือกสิ่งที่ชอบหมายถึงเวลาเราเปิดหีบแล้วจะแบ่งให้พระสักคนไทยเขาคนเนี่ยเขามีเขาก็จะเลือกพระที่ชอบเขาคนที่ก็อยากจะบูชาแค่องค์เดียว2องค์เนี่ยเขาก็จะบอกเขาอยากได้พิมพ์นั้นพิมพ์นี้พิมพ์นี้พิมพ์นั้นอะไรเงี้ยครับอย่างหีบเนี้ยอย่างหีบเนี้ยครับที่มาใหม่มาใหม่หีบเล็กหีบเล็กนี่นะครับผมก็จะมีพระพิมพ์2หน้าก็มีครับผมหน้า2หน้าพอเราส่องแล้วเมื่อกี้ได้เห็นไหมครับที่เราไปส่องเนื้อกันนะองค์หนึ่งพิมพ์2หน้าเนื้อเป็นไงฮะเนื้อถ้าภาษาปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าเนื้อก้นคกรวมเนื้อเยอะเนื้อสุดยอดมากเลยสวยงามมากเลยครับหรือพระพิมพ์เนี่ยพิมพ์นิยมที่ในตลาดค่อนข้างมีราคาสูงๆเนี่ยนะในหีบมีในหีบมีแต่มวลสารของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากชัดเจนมากกว่าในตลาดคือพระที่เขาไปประกวดได้รางวัลที่1เนี่ยผมมาส่องดูบางทีหาผ้ากำแพงทั้งเม็ดยังหาไม่เจอเลยครับแต่นี่พิมพ์ก็สวยมวลสารก็ชัดอะไรต่างเนี่ย คือฟ้องด้วยภาพอะว่าพระเนี่ยแท้ทันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เมื่อคุณไอเทพได้มาขอข้อมูลตรงนี้ก็ฝากบอกผ่านไปนะครับใครสนใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งปันกันได้อาจารย์ครับถามตรงๆครับคนที่โทรมาติดต่อเพื่อที่จะแบ่งพระอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็ไปเอาเงินไปช่วยวัดเนี่ยเขาตะขิดตะขวงใจไหมหรือไม่ตะขิดตะขวงใจทุกคนดีใจหมดเลยพอได้พระแล้วนะเขาบอกโอ้ยพระอาจารย์สวยมากนะครับแล้วก็เขาทุกคนเนี่ยจะพูดเป็นลักษณะประโยคคล้ายๆกันก็คือในชีวิตเขาเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะได้พระสมเด็จวัดระฆังขึ้นคอสักองค์เนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับพอรู้ว่าของเราเนี่ยเป็นพระสมเด็จจริงสมเด็จแท้ครับและติดต่อมาพอได้ไปเขาดีใจมากครับดีใจมากถ้าอยากจะดูผมจะเปิดคลิปให้ดูก็ได้คนทุกคนที่ได้พระไปเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้คือผมบอกไม่ต้องมาหาผมหรอกเขาจะมาหาผมผมบอกผมรับแขกไม่ไหวหรอกผมเขาบอกพอโทรมาผมบอกแอดไลน์ผมละกันโทรนะพอแอดไลน์มาแล้วก็ระบุความต้องการมาครับนะฮะแล้วผมก็จะส่งพระตัวอย่างมาให้ดูอาจจะเป็นคลิปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาเลือกมาอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็มาจากอุดรก็มีครับมาจากสระแก้วก็มีมาเองหรือไงมาจากนนทบุรีส่งคลิปมาส่งไลน์มาส่งไลน์มาแล้วผมก็ส่งรูปไปครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็สั่งมาว่าเอาแบบนี้องค์แบบนี้องค์แบบนี้องค์ครับพอเราจัดให้เขาได้ปั๊บผมก็ถ้าผมมีเวลาผมก็ทำคลิปสั้นๆให้เขาไม่เกิน5นาทีครับบอกของพระคุณนะเป็นพระพิมพ์นี้นะเนื้อหามวลสารแบบนี้นะเข้ากล้องถ่ายไปให้เขาดูแล้วบอกคุณเซฟไว้นะเนี่ยคือพระที่คุณได้ไปอะไรเงี้ยครับคนสบายใจขึ้นพออย่างนี้ปั๊บพระผมยังไม่ทันส่งไปเขาก็โอนเงินมาละผมก็รีบส่งพระไปให้เขาวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้แล้วพระครับอย่างเงี้ยบอกคุณไม่ต้องวิ่งมาแล้วมันอยู่ไกลไม่ต้องวิ่งมาเอาค่าน้ำมันแพงกว่าองค์พระอยู่นครสวรรค์อยู่อุดรอยู่กระบินอยู่สระแก้วอยู่คนนึงอยู่เมมเบิร์นออสเตรเลียออสเตรเลียเอฟซีผมไปไกลนี่ออสเตรเลียเนี่ยโทรมาแล้วก็สั่งให้ผมส่งไปที่บ้านที่เมืองนนท์อย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเนี้ยนะทุกคนได้ไปเนี่ยดีใจมากเพราะเขาเสียเงินไม่เท่าไหร่ครับนะแต่บางคนเขาก็เอาหลายองค์หน่อยครับหลายองค์ก็เยอะหน่อยครับหลายคนเอาไปฝากทั้งครอบครัวส่วนจะก็จะเผื่อว่าของเขาองค์ถ้าเขามีปัจจัยพอนะครับเขาก็จะเผื่อแม่บ้านเขาองค์นึงลูกอีก2คนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับเป็นลักษณะนี้คนที่เอาไปนี่เขาเอาไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อย่างเดียวโอ้ยบูชาอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์หมอนะคือหมอใหญ่ที่อยู่โรงพยาบาลชลบุรีนี่แล้วจริงๆแล้วท่านเกษียณแล้วครับนะฮะก็มาแล้วก็นั่งคุยกับผมท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังด้วยท่านนั่งทำสมาธิอะไรมาตลอดครับ
ท่านมาคุยกับผมเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็มาดูพระดูอะไรเอาไปทั้งหมด8-9 องค์มั้งครับเผื่อลูกเผื่อหลานได้ครบหมดดูพระดูในดูเห็นภาพขยายในจอแล้วเนี่ยท่านจะโอ้ดูไปอุทานไปโอ้โหท่านไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการจะแล้วผมก็ไม่ต้องบรรยายด้วยผมก็ไม่ต้องบรรยายเพราะว่าพอเห็นภาพว่าเออรุ่นนี้โอ้ยสุดยอดอะไรเงี้ยนะเขาดูได้เองครับคือการใช้เทคโนโลยีช่วยทำให้เราเข้าใจพระมากยิ่งขึ้นครับง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนนู้นเราจะพูดว่าเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดฟ้าเม็ดส้มมองไม่ออกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะจริงๆวันนี้ผมเปิดแค่หีบเดียวใช่ไหมครับหีบนี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วตอนบ่ายเนี่ย เขาก็ส่งผมไปหีบนี้ครับแม่บ้านผมเนี่ยเขาก็ปารภอยู่ว่าตอนกลางวันนะก่อนจะเปิดหีบนี้เนี่ยครับเขาบอกเขาอยากได้พระสังฆจายทองคำเขาไม่ได้พูดถึงทองคำหรอกเขาบอกอยากได้สังฆจายเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาหยิบพระสังฆจายแล้วมาเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปครับบูชาพิมพ์พระประธานนี้ใช่ไหมครับก็เขาก็พอดีเห็นท่านจิริท่านได้สังฆจายไป2 องค์ทององค์เงินองค์ใช่ไหมครับเขาก็ปารภว่าเขาอยากได้พระสังฆจายไปทานข้าวกลับมาตอนบ่ายผมมาเปิดหีบของอาจารย์หีบนี้ปั๊บครับได้พระสังฆจายสมนึกเออครับผมแล้วพอตอนบ่ายหลังจากที่เราเปิดหีบนี้ผมได้มาหีบนี้ผมก็เปิดอีกก็ได้พระสังฆจายเข้ามาเป็นพระทองคำทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยครับและแถมได้หลวงปู่รูปปั้นหลวงปู่เทพโลกุดรมาอีก1 องค์ครับพระเงินมาอีก1 องค์อาจารย์ครับคำทำนายที่สมเด็จโตจะปรากฏทั่วแผ่นดินเนี่ยทำให้อาจารย์เชื่อมากยิ่งขึ้นคือคำทำนายนี้มีจริงไม่มีจริงเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพียงแต่ท่านอาจารย์อะไรนะบุญชัยท่านอาจารย์บุญชัยได้มาออกรายการแล้วก็ท่านคุณยอดครับผมมหาศูนย์มหาสมบัติ3 แผ่นดินก็มาตอกย้ำตรงนี้ว่ามีคำทำนายของสมเด็จพุทธาจารย์โตว่าหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วครบ12 ปีนักษัตริย์เนี่ยพระสมเด็จท่านที่มีอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องออกมาครับออกมากระจายไปสู่ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสครอบครองพระของท่านเนี่ยทั่วทั้งแผ่นดินนะครบ144 ปีก็ประมาณ2458ใช่ไหมครับผม2459ครับนะฮะตรงนี้นะครับก็นับจาก596061อะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จสายเนี่ยครับก็จะมีข่าวแล้วก็เริ่มเปิดเผยครับคนที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะกระจายข่าวตรงเนี้ยทำให้คนมีความรู้มากที่สุดก็คือคุณไตรเทพแหละขอบคุณมากครับอาจารย์นะเพราะว่าคุณไตรเทพจะไปทุกจุดที่มีพระสมเด็จนะฮะครับแล้วก็อาจารย์โจ๊กอ่ะก็จะให้ความรู้ในเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์อันนั้นแม่นยำมากนะครับเพราะว่าอาจารย์โจ๊กผมให้ความผมให้เครดิตเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นนักวิชาการเวลาพูดอะไรต่างๆเนี่ยเขามีหลักฐานแล้วมีที่อ้างอิงอะไรต่างๆแล้วเขาเป็นนักค้นคว้าศึกษาค้นคว้าผมเองผมเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือครับสมัยผมเรียนผมก็ในเรื่องครับนะก็เดี๋ยวนี้ดีขึ้นดูคลิปดู YouTube เอาเข้าใจได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้ประวัติศาสตร์นี่ผมก็มาตอนท้ายตอนนี้มาศึกษาพระสมเด็จเนี่ยถึงมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยครับสมัยร .1 ถึงร .5 มันเป็นยังไงครับแผ่นดินเราถูกเขาอาจารย์วันนั้นไปหาอาจารย์ไพศาลพืชมงคลรู้สึกไงความรู้ของอาจารย์ไพศาลในวันที่เราไปตรวจพระอาจารย์ไพศาลพืชมงคลวันนั้นน่ะคือก่อนหน้านั้นนะผมดูคลิปท่านหลายคลิปครับผมว่าอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนั้นเป็นคนที่รอบรู้ดีครับที่สำคัญก็คือท่านมีพื้นฐานเกี่ยวกับวัดระฆังเพราะท่านเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเป็นเด็กวัดระฆังครับครับทีนี้ว่าในสิ่งที่ท่านได้นำเสนอนั้นน่ะก็นำเสนอจากความจำอะไรต่างที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ข้อมูลบางส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนบางเล็กน้อยเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าโดยสาระหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นสาระที่น่าสนใจน่าฟังแล้วก็เชื่อถือได้ครับน่าเชื่อถือได้นะครับหลังจากเราเปิดหีบไปเนี่ยโดยคนมหาเศรษฐีเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าความเชื่อของพระสมเด็จต้องมีราคาหลักล้านเปลี่ยนไหม
เปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับของเนี่ยจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับปริมาณครับนะฮะถ้าปริมาณมันเยอะเนี่ยราคาไม่แพงหรอกครับครับแต่ว่าราคาถ้าความสนคนที่สนใจเกี่ยวกับพระสมเด็จเนี่ยผมว่ามีไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่มือหรอกครับนะผมสังเกตจากคนที่ดูคลิปนะครับนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่าความรู้ตรงเนี้ยมันกระจายไปแล้วคนที่มีความเชื่อว่าพระสมเด็จเนี่ยมีเยอะแล้วก็บอกต่อจนกระทั่งคนที่ไม่เชื่อน่ะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นมีความต้องการมากขึ้นพระสมเด็จก็จะแพงขึ้นไปตามกลไกอยู่แล้วฮะนี่ก็ดีมานด์ซัพพลายอยู่แล้วครับครับนี่นะครับข้อคิดเรื่องการซื้อพระสมเด็จยกหีบจากซื้อเป็นองค์ซื้อเป็นหีบนะครับแล้วก็เป็นหลายสิบหีบตอนเนี้ยถ้าเอาเกณฑ์ของคุณพยัพมาเทียบนะครับที่ว่า5องค์1กองกองละ 10,000 เขาก็ให้ไว้องค์ประมาณ 2,000 บาทผมว่าก็เหมาะสมอะราคาที่เหมาะสมครับของผมก็ 2,000 3,000 5,000 แล้วแต่ครับคือพระที่รุ่นที่มีน้อยๆเนี่ยก็สูงหน่อยนึงครับหรือพระที่มีส่วนประกอบของทองที่ในองค์พระในองค์พระที่มีต้นทุนสูงครับอย่างเงี้ยมันก็สูงขึ้นหน่อยนึงเนี่ยแต่ถ้าเป็นพระพื้นๆเนี่ยก็1,000-2,000ก็ถือว่าไม่แพงหรอกก็คือทำบุญร่วมกันในลักษณะนั้นฮะเงินนี้ไปต่อบุญทั้งหมดไปต่อบุญผมทำบัญชีรับเงินไว้เป็นลักษณะว่าผมรับเงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ผมใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับตอนหลังที่ผมเช่าพระผมก็ต้องเอาเงินตรงเนี้ยกองกลางเนี่ยไปจ่ายเป็นค่าพระด้วยส่วนนึงอ๋อเงินที่อาจารย์เก็บไว้เตรียมทำบุญเอาไปเช่าก่อนก็เช่าแต่ก็มีเหลือไงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะเอาตรงเนี้ยไปต่อบุญอีกใช่ต่อบุญก็มันมีของอยู่ในมือเราครับใช่ไหมครับเราก็มีโอกาสทำบุญต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ว่าอย่างเงี้ยเรายกเป็นหีบต่อ2-3 หีบมันก็สองสามแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยมันก็ตอนหลังเราก็ทำในเป็นลักษณะเนี้ยครับผมก็แยกบัญชีออกต่างหากบัญชีนึงที่มันไม่เกี่ยวใครสบายใจได้นะครับนักวิชาการนะครับทำงานต้องเป็นระเบียบต้องคือเราทำอะไรตามที่เราตั้งใจนะแล้วเราทำได้ตามนั้นอ่ะมันก็สบายใจครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราทำแบบไม่โปร่งใสเนี่ยครับมันก็ไม่มีความสบายใจครับความไม่สบายใจก็คือบาปครับถ้าเราทำแล้วสบายใจมันก็คือบุญของผมไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายผมก็เอาแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยทำอะไรแล้วมีความสุขนั่นก็คือบุญครับทำอะไรแล้วมีความทุกข์นั่นคือบาปครับเพราะนั้นถ้าหากเราทำอะไรจะนะเห็นอะไรชัดๆทำแล้วมีความสุขแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยมันก็คือบุญครับนะของผมก็เอาพื้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็ครับแล้วก็เนี่ยผมมีพระสมเด็จเนี้ยอย่างเงี้ยผมมีเยอะครับที่ผมเลือกไว้มันสวยตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่สามารถซื้อจีวรมาเพิ่มได้เพราะว่าเดี๋ยวแพงทองมันแพงขึ้นคือแต่ก่อนนั้นเลี่ยมทองหมดแต่ก่อนเนี่ยมันพอที่จะได้พระมาสวยองค์ก็ไปเลี่ยมพอได้พระมาสวยองค์ไปเลี่ยมตอนหลังนี้มันสวยบ่อยสวยไปหมดสวยไปหมดบางทีก็ต้องใช้วิธีการเปลี่ยนจีวรอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าจะซื้อเป็นชุดสุดท้ายไม่เคยสุดท้ายสักทีเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ตรงนี้มันอธิบายยากนะมันของที่เราชอบเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วของที่เรามีอยู่ก็คือถ้าเข้ามาเสนอในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงพอแล้วครับแต่เผอิญของที่มาเสนอใหม่เนี่ยมันเราไม่มีครับแล้วมันสวยกว่าของเก่าที่เรามีอยู่สวยกว่าของเก่า มันสวยกว่าของเก่าที่มีอยู่ที่สำคัญคือราคาเราใจกว่าราคาเราพออะไรซื้อยกหีบได้ราคาเรารับได้ครับนะฮะแต่ก่อนนู้นซื้อองค์แพงสุดเท่าไหร่ในชีวิตที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ซื้อองค์เป็นเท่าไหร่นะอย่างเช่นผมทรงองค์ที่เป็นสมเด็จพระราชังผมซื้อแค่ 40,000 เอง 40,000 แต่ต่อมาเซียนให้ผมล้านนึงแต่ผมก็ไม่ได้ขายนะในสุดพระองค์นี้ผมก็ให้พวกไปครับแล้วก็ก็ไม่มากมายไม่เป็นล้านหรอกไม่เป็น 400,000 500,000 อะไรเงี้ยครับผม 400,000 500,000 ยุคนี้มีผู้รู้มาให้ข้อมูลนะครับสมเด็จหลักพันซื้อได้อย่างสบายแต่ตอนนี้เหรอครับองค์ 400,000 500,000 ที่ผมซื้อมานะครับช้ำๆหักๆช้ำๆหักๆเลยเนี่ยครับหัวอกคนที่ซื้อพระหลักแสนนะครับถ้ามาเจอปัจจุบันนี้นะเปรียบเทียบกันไม่ได้
อาจารย์ชื่อตอนก่อนเนี่ยไม่มีความรู้เอ้าพระสายนี้ยังไม่มีใครพูดถึงครับต่อให้เรารู้คนเดียวเนี่ยครับก็เท่าเราเล่นคนเดียวใช่ป่ะแต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นครับใช่ไหมฮะพอมีคนรู้มากขึ้นเนี่ยของที่เรามีอยู่เนี่ยคนเขาก็รู้ว่ามีคุณค่าครับแต่ถ้าเรารู้คนเดียวเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่รู้เขาจะไปรู้ได้ไงว่านี่แพงครับและมีคุณค่าเนี่ยอย่างผมแปลนพระองค์นี้อยู่นั่นเนี่ยพระพิมพ์อะไรเบิกม่านเอาแหวกม่านแหวกม่านในยุคนึงประมาณพ.ศ. 2500เนี่ยพระชุดนี้ได้รับความนิยมมากแหวกม่านครับแต่ที่ผมเอาองค์นี้มาใส่จีวรขึ้นคอเพราะอะไรครับข้างหลังมีพุทธจารึกครับอย่างเงี้ยอย่างกับโลหะด้านหลังนี่ตรวจสอบอายุได้นะครับว่าเป็นยังไงตรวจสอบเลยครับท่านบอกเลยว่า2411ครับนะอย่างเงี้ยพี่บอกเลยครับพระสมเด็จค้าขายร่ำรวยสมเด็จโตปลูกเสกสร้างถวายร5 2411ครับอย่างเนี้ยเนี่ยเซียนที่ไหนจะมาตีโยแถมมาเกยครับไอ้คนจะเกยได้ไงคนไม่เล่นตีเกแต่คนรู้ไม่ตีนี่ผมว่าตอนนี้เขาไม่การตีเกหรอกเพราะอะไรเขาก็คงออกมาอีกรูปนึงภาพแบบนี้เขาไม่เล่นกันอ๋อประโยคดูดีขึ้นมานิดนึงมันแหละสุภาพหน่อยครับผมเขาจะมาการตีเกได้ไงเขามาถกกันหน่อยได้ไหมมาเกตรงไหนอย่างเงี้ยคือถ้าใครจะปาฏิหาริย์หรือตีพระใครเก๊นะครับมาออกรายการกันนิดหนึ่งมาถกกันเพื่อทางวิชาการเลยแต่ไม่ต้องมาถกกับผมนะเพราะผมไม่ถกกับใครละประเด็นนะแล้วอีกอย่างก็ผมไม่ใช่เซียนครับผมพูดตลอดผมไม่ใช่เซียนพระผมเพียงแต่เป็นผู้ที่นิยมชมชอบครับนะแล้วก็ว่างเนี่ยผมมันตกงานครับเกษียณแล้วเกษียณแล้วจะร้อยนึงแล้วครับอาจารย์ครับพักพวกอาจารย์เข้าใจอาจารย์เยอะไหมโอ้ตอนแรกเขาไม่สนใจนะตอนหลังนี่แอบย่องมาเล่าเรื่องเสียต่อยหน่อยเตยต่อยตอนแรกไม่สนใจไงเอาง่ายๆนะ มีพักพวกของคนซึ่งผมก็ก่อนนี้ทำงานร่วมกันครับนะพูดไปเขาก็เจ้าตัวเขาคงรู้นะเขาพูดไปเลยเดี๋ยวแต่เราไม่บอกชื่อผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจพระรู้แต่ว่าเขาเนี่ยมีความสนใจพระสมเด็จมากครับมีความสนใจพระสมเด็จมากขนาดที่หาดใหญ่เขาไปมา3รอบหาดใหญ่เฮียยอดเสียยอดไป3รอบเสียกุยเนี่ยก็ไปมาแล้วครับเขาก็ไปถกกันมาแล้วครับนะฮะเขาสะสมภาพมาพอสมควรครับเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเขาก็มาหาผมพวกกันเพื่อนกันแหละก่อนนี้เป็นผมเป็นหัวหน้าหน่วยอยู่ที่สำนักงานเขาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการตอนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการครับนะฮะผู้อำนวยการของระดับจังหวัดนะฮะครับแล้วก็ก็มานั่งดูใช้กล้องเขาไม่มีกล้องอย่างผมมั้งครับดูโอ้ไปขนาดนี้แล้วโอ้ยชัดเจนครับถึงปั๊บดูสักพักปักเงินมาช่วยทำบุญผม 4,000 บาทผมบอกหยิบตามสบายครับ พวกกันอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นผมบอกว่าถ้าพื้นก็ 2,000 ครับนะมีสัญลักษณ์เอกลักษณ์ก็ 3,000 ครับพระที่มีทองมีอะไรต่างๆแล้วทำไมเพื่อนเขาถึงเปลี่ยนใจในกลางทันทีเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขานอกไม่ใช่เปลี่ยนใจแค่นั้นนะเขาไม่ได้เอาไปเขาไปกี่องค์ผมไม่ได้สนใจหรอกครับพวกกันเนี่ยเอาไปแต่รู้ว่าเขาทำบุญมา 4,000 ครับก่อนกลับเขาบอกไงพี่ถ้าเผื่อพี่มีหีบนะผมขอหีบนึงเอาตังหีบเลยหีบเลยเมื่อวาน2คนนะครับอีกคนนึงเป็นพลตำรวจเอกอีกคนเป็นรองอธิบดีอดีตทั้งคู่รู้จักกันทั้งคู่รู้จักทั้งคู่ครับคุยกับผมเสร็จแล้วก็ได้พระไปแบ่งปันไปอะไรอย่างเงี้ยทำบุญมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนกลับนะครับจานถ้ามีนะขอผมหีบหนึ่งพอตอนเย็นอดีตรองอธิบดีถ้ามีนะขอผมหีบเขาไม่ได้ให้ผมเช่าเพียง5องค์10องค์ขอหีบนึงวัตถุประสงค์ล้วนแต่จะไปทำบุญครับเนี่ยล้วนแต่จะไปทำบุญเขาซื้อเป็นหีบๆเลยแล้วผมก็จัดให้เขาได้แล้วเนี่ยวันเนี้ยครับผมเห็นไหมเนี่ยวันเนี้ยของท่านพินิจหีบหนึ่งครับเลยใช่ไหมครับของพรรคพวกที่เป็นนายตำรวจหีบหนึ่งหีบหนึ่งเป็นรองที่ดีหีบหนึ่งเนี่ยเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวกระจายเข้าไปแล้วเขาก็จะไปทอดกฐินเขาไปจะทำบุญไปแจกใครให้วัดเอาไว้สมนาคุณคนที่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสืบเจตนารมณ์สมเด็จโตเลยตอนนี้มันปาไป40กว่าหีบแล้วตอนนี้ผมว่าที่ว่าพระหาย
เท่าไหร่อ่ะ30กว่าหีบอะไรเยอะเนาะอาจจะเรียกผ่านไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่นี่เหมือนกันผมไม่รู้ครับผมไม่รู้คือของพวกเนี้ยมันสันนิษฐานที่มาไม่ได้อ่ะพ่อของใครเป็นเจ้าของผมก็ไม่ทราบครับไอ้คนที่เอาของมาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเหมือนคนเดินพลอยอ่ะผมเรียกคนเดินพระอะไรอย่างงี้นะครับผมเขาก็ไปออกมาแต่ใครอยากได้ในเข้าไปในอะไรอ่ะเว็บไซต์เนี่ยครับมันก็มีประกาศอะไรเยอะแยะครับอยากได้ก็ไปหาได้แต่สำหรับจุดที่ผมได้มานั้นน่ะเป็นจุดที่เชื่อถือได้เพราะว่าอาจารย์ต้องเช็คนะครับว่าไปได้มาจากใครเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมซื้อท่านทีละ10องค์20องค์100องค์พันองค์อะไรแล้วแต่เนี่ยทุกชุดเนี่ยมันสวยหมดไงผมถึงมาเริ่มแล้วเสร็จแล้วแกยกมาให้หีบแกก็บอกเนี่ยหีบไม่ใหญ่หีบไม้ถ้าครึ่งหนึ่งอันเนี้ยครับหีบเท่านี้ครับแกบอก 80,000 ไงครับบอกเนี่ยเอาผม 80,000 แล้วกันผมบอกได้แต่ผมขอเปิดดูก่อนนะถ้าหากผมไม่ถูกใจผมไม่เอานะผมก็ไม่รู้ข้างในเป็นอะไรใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเปิดมาเออมีพระทองคำองค์นึงก็คุ้มแล้วอย่างเงี้ยทองคำหนักประมาณ2บาทแต่เขาเรียก 80,000 หนักกี่บาทผมก็ไม่ทราบเลยเนี่ยผมว่ามันก็หนักหลายตังค์นะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่จุดเริ่มต้นครับนั้นคนที่ได้พระเป็นหีบส่วนใหญ่แต่ล้วนไปทำบุญทั้งนั้นนะฮะกระจายไปครับผมไม่มีใครมาเปิดร้านขายผ้าหรอกครับแล้วอย่างผมไปเปิดร้านขายผ้าเออครับใช่ไหมครับผมก็เพลินเพลินสนุกไปงั้นเพราะวันๆก็ว่างๆไม่ได้ทำอะไรอาทิตย์ก็ไปตีกอล์ฟ2วันวันนี้ผมทั้งสัมภาษณ์2ด็อกเตอร์เลยเขาก็บอกว่าไปทำบุญทำบุญหมดครับทำบุญแล้วเห็นป่าววันนี้ท่านให้ท่านอดีตท่านรองนายกอ่ะครับท่านพินิจอ่ะครับให้ไปต่อบุญเหมือนกันให้ไป2หีบเลยครับแล้วท่านยังเช่าอีกหีบเป็น3หีบเลยอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับก็กลายเป็นเหมือนขายของเด็กเล่นเลยอ่ะครับหีบนึงหีบนึงเนี่ยใช่ไหมต้องซื้อยุคนี้ต้องซื้อสมเด็จเป็นหีบแต่ถามว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเขาจะเอาไหมอ่ะให้ฟรีเขาไม่เอาเขาดูจะไปไหนใช่ป่ะถ้าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าสมเด็จชุดนี้มีจริงเพราะนั้นคนที่สั่งเป็นหีบแสดงเขาต้องเชื่อใช่ไหมครับจากที่เขาไม่เชื่อเลยเนี่ยผมให้พระก็เลยเขาบอกเอ้ยผมไม่เชื่อหรอกครับจากที่เขาไม่เชื่อเลยนี่นะในเวลาเนี่ยเขาได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่สองหีบเขายังสั่งอีกสามหีบนะอะไรเงี้ยแล้วได้ไปอีกหีบนึงครับแสดงเขาเชื่อเลยใช่ไหมครับเนี่ยความเชื่อของคนมันเปลี่ยนได้ไงครับทุกอย่างเกิดจากความเชื่อจุดเริ่มต้นเกิดจากความเชื่อครับคือของที่ดีมันก็ต้องเกิดจากความเชื่อและคนที่เขาเข้าใจว่าของนั้นมันดีคุณภาพดีครับมันถึงจะมีคุณค่าครับแต่ถ้าของดีแล้วคนที่เขาดูแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่รู้มีคุณค่านะมันก็ไม่มีราคาครับผมก็มันไม่รู้คุณค่านี่ครับแต่ถ้ารู้คุณค่าโอ้โหวันนี้ของชิ้นนิดเดียวเองมูลค่ามหาศาลครับครับนี่นะครับตำนานไม่ใช่ตำนานนะครับเรื่องจริงของการเปิดหีบพระสมเด็จนะครับตอนนี้ที่นี่บ้านหลังนี้นะครับพระสมเด็จเข้ามาแล้วผ่านไปทําบุญต่างๆเกือบ40หีบประมาณนั้นนะประมาณนั้นผ่านไปหมดแล้วฮะอยู่ที่ผมกันนิดหน่อยนั่นเองอยู่กับอาจารย์นิดหน่อยนะครับก็ไปทําบุญที่ไหนคุณก็ตาม FC ทั้งท่านพินิจจารุสมบัติพยัพชินวัตรแล้วก็สายหลวงพ่อวิริยังสายหลวงพ่อเยื้อนที่สุรินทร์พระพวกนี้ก็จะกระจายไปถึงประชาชนหรือญาติธรรมก็เรียกว่ากระจายไปทั่วไทยแหละนะพูดถึงว่าตอนนี้ก็ถือว่าผมก็เป็นเฟืองจักรเล็กๆเฟืองหนึ่งที่ทำให้มีการกระจายพระออกไปครับผมนะจริงๆก็ออกไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยพระทุกชุดนะครับทุกหีบนะครับเจ้าของหีบพยายามตรวจสอบด้วยครับว่าเก๋แท้ยังไงแต่ก็มีคนเขาบอกว่ามาจากเมืองจีนเลยนะอันนี้ผมไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเผื่อยังไงคนที่จะเช่าพระเป็นหีบก็ต้องคอยดูให้ดีนะครับคือพระปลอมอะไรแบบนี้ไปเช่ามาจากเมืองจีนเป็นการสกัดหีบของพวกนี้นะครับแต่เช่าจากเมืองที่มาจากเมืองจีนนะครับใครมีข้อมูลหรือมีพระโซนี้เอามาออกคลิปหน่อยจะได้รู้ว่ามาจากเมืองจีนมีแต่คำพูดครับตอนนี้พระผมเนี่ยนะครับแค่หยิบพระในหีบขึ้นมาดูสี่ห้าองค์เนี่ยมันก็สรุปได้แล้วไม่ต้องเข้ากล้องเลยมันก็บอกแล้วว่ามันของแท้เขากล้องหน่อยเพื่อให้คนอธิบายได้ชัดเจนนะครับไปได้คือแท้ตาเปล่าหรือจะสู้แท้ด้วยกล้องเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเชื่อแล้วนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อหรือแบ่งปันพระจะขออาจารย์บำเพ็ญนะครับผมใส่ไว้ทุกคลิปนะครับเปิดให้ดูนิดนึงนะครับบางทีก็เขียนไว้หน้าปกคลิปนะครับไม่ต้องวิ่งมาหรอกครับครับเวลานี้ถ้าเผื่อ
ล้วรู้เบอร์แอดเข้าไลน์แล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์แล้วเดี๋ยวผมก็ประสานกลับไปง่ายๆครับผมนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดีครับ